กับรายการเรื่องเล่าจากอบจ.ช่วงอบจ.พบประชาชนคุณผู้ชมคะพบกับรายการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาค่ะแล้ววันนี้อยู่กับดิฉันณพินดาเจริญมิตรนะคะทำหน้าที่เป็นพิธีกรในช่วงอบจ.พบประชาชนนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมานะคะเราก็ได้มีความร่วมมาร่วมมือกันค่ะเพราะว่ากิจกรรมครั้งนี้นะคะเกี่ยวกับวัยรุ่นของชาวจังหวัดนครราชสีมานั่นเองค่ะนั่นก็คือกลุ่มวัยรุ่นนักเรียนนะคะที่มีความเสี่ยงในเรื่องของการแพร่ระบาดของโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยเฉพาะในวัยรุ่นไทยหรือวัยเรียนนั่นเองค่ะโครงการที่ว่าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้จัดทำขึ้นร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาซึ่งได้มีการเปิดงานไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโรงเรียนแรกที่เข้าโครงการนั่นก็คือโรงเรียนสูงเนินนะคะที่อำเภอสูงเนินของจังหวัดนครราชสีมานั่นเองโครงการนี้มีชื่อว่าโครงการเด็กโคราชรู้จักรักค่ะซึ่งในโครงการนี้นะคะเป็นการรณรงค์เพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างที่บอกนั่นเองค่ะเพราะว่าในปัจจุบันนี้นะคะในสังคมปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างจะมีความเสี่ยงในเรื่องของการแพร่ระบาดของโรคที่ว่านี้และกลุ่มเสี่ยงวัยรุ่นที่พบว่ามีอายุน้อยลงเรื่อยๆในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกนั่นเองค่ะในครั้งนี้นะคะก็มีกิจกรรมมากมายเลยทีเดียวนะคะในโครงการซึ่งคุณผู้ชมก็จะได้ชมภาพกิจกรรมและการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาในครั้งนี้ในการไปให้ความรู้กับกลุ่มนักเรียนที่โรงเรียนสูงเนินค่ะลองไปติดตามดูนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างค่ะสืบเนื่องมาจากสภาพสังคมในปัจจุบันการดำรงชีวิตของครอบครัวไทยจำนวนมากต้องอาศัยการดิ้นรนเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์ดังนั้นประชากรในวัยแรงงานจึงต้องเข้าสู่กระบวนการทำงานพ่อแม่ก็ต้องทำมาหากินเลี้ยงชีพจึงทำให้ครอบครัวค่อนข้างขาดความอบอุ่นเด็กและเยาวชนขาดการดูแลและชี้แนะแนวทางที่เหมาะสมประกอบกับความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบไร้พรมแดนรวมถึงวัฒนธรรมต่างชาติเข้าแล้วทำให้เด็กๆและเยาวชนได้รับการกระตุ้นเร้าทำให้เข้าถึงสื่อทุกรูปแบบได้อย่างไร้ขีดจำกัดในโลกของอินเทอร์เน็ตจึงมีการชักนำเด็กก้าวไปสู่พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทั้งเรื่องเพศเรื่องยาเสพติดและเรื่องการติดเกมปัญหาต่างๆเกิดเป็นปัญหาในสังคมซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ในการดูแลเด็กและเยาวชนของประเทศไทยในปัจจุบันดังนั้นเหล่าสภากาชาดจังหวัดนครราชสีมาจึงได้ร่วมมือกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมารวมถึงส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินโครงการเด็กโคราชรู้จักรัก56ขึ้นเพื่อรณรงค์เสริมสร้างความรู้และทัศนคติที่ดีให้กับเยาวชนในเขตพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาในครั้งนี้ได้มีการกำหนดจัดกิจกรรมรวมถึง5ครั้งมีโรงเรียนที่เข้าร่วมในโครงการได้แก่โรงเรียนสูงเนินอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนนนทไทยครุอุปถัมภ์1อำเภอนนทไทย
โรงเรียนคอนบุรีอำเภอคอนบุรีโรงเรียนสีคิ้วสวัสดิ์พดุงวิทยาอำเภอสีคิ้วและโรงเรียนบัวใหญ่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาค่ะสำหรับกิจกรรมต่างๆในวันนี้จะประกอบไปด้วยกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านสันทนาการเวทีเสวนาการแสดงของเยาวชนและกลุ่มวัยรุ่นต้นแบบรวมถึงนิทรรศการการสร้างความเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมปัญหาในการแพร่ระบาดของโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รวมถึงปัญหายาเสพติดยังคงเป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนที่ยังขาดภูมิคุ้มกันและทักษะในการดำเนินชีวิตในสภาพที่มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของสังคมในปัจจุบันทำให้สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยเสริมต่อพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นที่สำคัญโดยเฉพาะสถานการณ์และแนวโน้มที่น่าเป็นห่วงนั่นคืออายุเฉลี่ยของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของวัยรุ่นลดลงเรื่อยๆโดยปัจจุบันพบว่าวัยรุ่นเริ่มมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเมื่ออายุระหว่าง 13-15 ปีเป็นส่วนใหญ่และไม่มีการใช้ถุงยางอนามัยรวมถึงการเข้าใจแบบผิดๆในเรื่องของการป้องกันการตั้งครรภ์ข้อบ่งชี้ต่างๆมีแนวโน้มว่าจะมีปัญหาเพิ่มสูงขึ้นมาตรการในการหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รวมถึงการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมการทำแท้งในวัยรุ่นของกลุ่มเยาวชนรวมถึงการใช้ยาเสพติดจึงเป็นปัญหาที่แท้จริงที่ควรจะมีการสร้างภูมิคุ้มกันอย่างยั่งยืนโดยการสร้างความรู้ความเข้าใจรวมถึงทักษะในการปฏิบัติการในเรื่องของเพศสัมพันธ์อย่างถูกต้องเพื่อสร้างความเข้าใจให้เด็กและเยาวชนส่งเสริมการเจริญอนามัยรวมถึงมาตรการที่ยังคงดำเนินงานให้ต่อเนื่องเพื่อตระหนักถึงความสำคัญและความรุนแรงของปัญหาที่จะเกิดผลกระทบต่างๆในอนาคตนั่นเองในวันนี้ลองไปฟังความคิดเห็นของนายแพทย์วิชัยขัตติยวิทยากุลถึงโครงการเด็กโพราชรู้จักรักและในเรื่องของการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขตจังหวัดนครราชสีมาลองไปฟังเสียงของท่านดูค่ะคือวันนี้เนี่ยเป็นโครงการเด็กโคราชรู้จักรัก56นะครับเป็นโครงการที่ริเริ่มโดยคุณแม่ท่านนายกเหล่ากาชาติราตรีบัวประดิษฐ์นะครับท่านอยากให้เด็กโคราชเนี่ยรู้จักรักให้ถูกรักให้เป็นนะครับรู้จักคบเพศตรงข้ามคบยังไงวางตัวยังไงนะฮะถึงจะทำให้เราไม่เสียอนาคตนะครับมีการเรียนที่ดีแล้วก็ไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีกันในหมู่เพื่อนฝูงด้วยฉะนั้นวันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่เราเริ่มต้นที่โรงพยาบาลที่โรงเรียนสูงเนินเป็นแห่งแรกนะครับแล้วเราจะทำไปเรื่อยๆไปตามโซนต่างๆของโคราชนะครับจะเป็นกิจกรรมซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างองค์การมหาส่วนจังหวัดนครราชสีมาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแล้วก็ได้แกนหลักคือกาชาติจังหวัดเด็กคุณแม่เป็นหลักนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีฮะเราก็อยากให้เด็กๆตอนนี้คือเด็กมัธยมต้นนะครับม.1 ถึงม.3 เนี่ยที่จะมาฟังมาเรียนรู้จากผู้ใหญ่จากมีหนุ่มนำตะคองคือหนุ่มนำตะคองที่เราก็เลือกหนุ่มตะคองที่มีความประพฤติที่ดีเป็นแบบอย่างที่ดีมาให้ความรู้มาแสดงกิจกรรมให้เด็กๆได้เห็นนะครับว่าถ้าเขาตั้งใจเรียนหนังสือทำแต่สิ่งที่ดีๆเนี่ยเขาก็จะมีอนาคตที่ดีครับปัจจุบันนี้การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในจังหวัดนครราชสีมานี่มีจำนวนขึ้นหรือลดลงตอนนี้แนวโน้มกำลังเริ่มลดลงนะครับเพราะเราจริงๆเรามีกิจกรรมที่เราพยายามลงไปให้ความรู้ต่างๆเรื่องเพศศึกษาเรื่องของการวางตัวของเด็กนักเรียนว่าเราจะควรจะประพฤติตัวอย่างไรนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราพยายามที่จะให้ความรู้ลงไปที่โรงเรียนมัธยมต่างๆโดยมีโครงการ400โรงเรียน400โรงพยาบาลคือโรงพยาบาลหมายความถึงโรงพยาบาลก็คืออนามัยสัญญาใหม่เดิมนะครับตอนนี้เราเรียกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะครับก็จะเป็นหลักที่จะไปให้ความรู้แล้วก็ประกบกับทางโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบตัวเองนะครับส่วนโรงเรียนใหญ่ๆแล้วก็จะบางทีมีมหาวิทยาลัยมีโรงพยาบาลใหญ่ๆช่วยดูแลให้ครับช่วงวัยไหนที่อันตรายมากที่สุดทางเกี่ยวกับเรื่องจริงจะนับนี่ตั้งแต่ปฐมต้นปฐมปลายๆด้วยซ้ำไปแต่ว่าเราก็จะเริ่มส่วนใหญ่เราก็จะเริ่มในมัธยมต้นนะครับแล้วก็มาถึงมัธยมปลายเด็กที่เราเป็นห่วงมักจะเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะเรียบร้อยมากกว่าด้วยซ้ำไปเพราะเด็กพวกนี้อาจจะไม่ทันเกมแล้วก็ไม่ทันกว่าไม่รอบรู้ในเรื่องนี้เท่าไหร่นักฉะนั้นเราต้องให้ความรู้ให้ทั่วถึงครับค่ะคุณหมอคะในส่วนของปัจจุบันเนี่ยพ่อแม่ยอมรับในเรื่องของการสอนเพศศึกษาลูกมากแค่ไหนแล้วคะในมุมมองผมว่าก็มากขึ้นกว่าเมื่อก่อนนะครับก็คงต้องค่อยๆใ
ให้คือพ่อแม่ก็ต้องเข้าใจลูกมากขึ้นเพราะสังคมเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีการสื่อสารมาเร็วมากนะครับก็ในภาพยนตร์ในสื่ออะไรก็สื่อทุกอย่างเนี่ยก็จะมีเรื่องพวกนี้ฉะนั้นเราก็ต้องทำมือให้เหล็กวางตัวให้ถูกต้องครับอีกเรื่องนึงในเรื่องสถานการณ์โรคไข้เลือดออกตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะยังคงที่ที่เสียชีวิต1รายอยู่ตอนนี้ที่โคราชยังเสียชีวิต1รายนะครับแล้วก็แต่อัตราป่วยเราก็ประมาณเกือบ3เท่าของประเทศเหมือนเดิมนะครับเรากำลังเร่งว่าทำยังไงให้มันลดลงเพราะว่าตอนนี้ทั้งประเทศเนี่ย30,000กว่าคนที่ว่าตาย40คนอันนี้เป็นสิ่งที่เราเป็นห่วงว่ายังไม่ทันเข้าหน้าฝนเต็มที่เลยนะครับแล้วก็มีเด็กป่วยมากกว่าปีก่อนๆแล้วก็มีเด็กที่ตายมากกว่าปีก่อนๆเพราะฉะนั้นทุกจังหวัดในประเทศไทยตอนนี้เราเร่งรณรงค์เต็มที่นะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือบ้านใครต้องบ้านมันฮะคือต้องดูแลบ้านตัวเองเราลำพังจะอาศัยอสม.เจ้าที่สาธารณสุขไปดูบางที่บ้านท่านก็ปิดบ้านเราเข้าไปดูไม่ได้แล้วกันเองไม่ใช่เป็นเฉพาะเด็กนะครับบ้านท่านไม่มีเด็กแต่ผู้ใหญ่เดี๋ยวนี้ก็ป่วยคนที่ตายส่วนใหญ่เป็นอายุที่ค่อนข้างจะสูงขึ้นกว่าเมื่อก่อนนะครับอย่างที่โคราชก็อายุ25ปีก็เสียชีวิตได้ฉะนั้นทุกบ้านนะไม่ว่ามีเด็กหรือไม่มีเด็กก็ต้องช่วยกันดูแลอย่าให้มีลูกน้ำยุงลายแล้วก็ต้องช่วยกันกำจัดลูกน้ำในบ้านของท่านครับและนั่นก็เป็นความเห็นของนายแพทย์วิชัยขัตติยวิทยากุลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาค่ะและต่อไปลองไปฟังความเห็นของคุณราตรีบัวประดิษฐ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมาที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในโครงการเด็กโคราชรู้จักรัก56ลองไปฟังเสียงของท่านดูค่ะค่ะก็โครงการเด็กโคราชรู้จักรักเป็นปีแรกนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เราเปิดที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นโครงการที่เราต้องการที่จะให้เด็กนั้นเนี่ยได้รู้ว่าความรักนั้นเป็นยังไงบ้างแต่จริงๆแล้วในเรื่องของการจุดวัตถุประสงค์ก็คือต้องการให้เด็กได้รู้ว่าเขาควรจะวางตัวยังไงในการที่จะดูแลตัวเองในเรื่องของการไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการตั้งชื่อเนี่ยก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นโคราชรู้จักเด็กโคราชรู้จักรักเนื่องจากว่าถ้าเราให้คำจำกัดความว่าเอ๊ะอย่ามีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรเนี่ยเด็กเขาอาจจะมีความรู้สึกต่อต้านก็เลยคิดว่าคำว่ารักเนี่ยมันมีความหมายได้หลายความหมายไม่ว่าจะเป็นรักในเรื่องของการเรียนรักในการดูแลตัวเองรักในการที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมหรือว่าสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาเซียนที่จะมาในเรื่องของการรักวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนโคราชค่ะหลังจากคุณแม่ชมหนังสั้นเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาคิดว่าหนังสั้นที่เด็กทำเนี่ยมันจะสะท้อนไปยังค่ะก็ชื่นชมนะคะว่าโรงเรียนสูงเลยเนี่ยได้ทำหนังสั้นได้ดีแล้วก็สะท้อนให้รู้ว่าการที่เราจะมีความรักหรือว่ามีเพศสัมพันธ์นั้นก็ไม่จำเป็นไม่จำต้องมีในช่วงใบเรียนให้สมควรก่อนถึงจะมีเพราะว่าหนังสั้นเนี่ยจริงๆอยากให้โครงการของเด็กโคราชรู้จักรักเราก็อยากให้เขาทำโครงงานเนี่ยนะคะแล้วก็หนังสั้นเพื่อที่สะท้อนให้เห็นในชีวิตจริงที่เด็กๆ เขาประสบนะคะแล้วก็เป็นการแนะนำให้เด็กต่างๆได้รู้ว่าวิธีการที่เราจะมีความรักขึ้นน่ะมันควรจะใช้วิธีกิจกรรมง่ายของเด็กที่ออกมานะคะค่ะก็ดีใจค่ะเป็นครั้งแรกด้วยแล้วก็ในครั้งต่อไปคิดว่าน่าจะดีกว่านี้นะคะนี่นะคะเป็นแม่ท่านหนึ่งนะคะจะฝากบอกลูกยังไงบ้างคะวันนี้จะเน้นย้ำอะไรของลูกเป็นพิเศษค่ะก็ในฐานะที่เป็นคุณแม่ด้วยนะคะคุณแม่ซึ่งมีครอบครัวมีลูก2คนแล้วก็เป็นคุณแม่นายกเหล่ากาชาดนะคะก็อยากจะฝากลูกๆไม่ว่าจะเป็นเด็กโคราชหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงหรือในประเทศก็แล้วแต่ก็อยากจะให้รู้จักรักนะคะคำว่ารักนั้นเนี่ยมันมีความหมายกว้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้ว่าสมควรที่จะรักในช่วงไหนสมควรที่จะทำอะไรในช่วงไหนเนี่ยก็จะทำให้ประสบความสำเร็จแล้วก็จะเป็นเด็กที่ดีแล้วก็เป็นเยาวชนที่ดีของชาติต่อไปและนั่นก็เป็นความเห็นของคุณราตรีบัวประดิษฐ์นายกเหล่ากาชาดของจังหวัดนครราชสีมาที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในโครงการในวันนี้ค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้ตระหนักถึงปัญหาของพฤติกรรมความเสี่ยงในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรรวมถึงการระบาดของโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม
การทำแท้งของกลุ่มวัยรุ่นและนักเรียนดังนั้นในเรื่องของโครงการเด็กโคราชรู้จักรักปี56นี้จึงมุ่งเน้นเพื่อดำเนินการให้กระบวนการสร้างความเรียนรู้ส่งเสริมอนามัยเจริญพันธุ์ให้กับเด็กและเยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อป้องกันตัวเองและดูแลตนเองได้ในเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นั่นเองค่ะความพร้อมในการเข้าใจและสร้างความร่วมมือโดยเฉพาะผู้บริหารทางด้านสถานศึกษาตลอดจนบุคลากรและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆของจังหวัดนครราชสีมาที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆค่ะปี2556ค่ะด้วยภาคีเครือข่ายที่ทำงานร่วมกันในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นการแพร่ระบาดและโรคติดต่อในชุมชนของจังหวัดนครราชสีมานั่นเองค่ะกิจกรรมนี้นะคะจะดำเนินงานอย่างต่อเนื่องนะคะโดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งหมด5โรงเรียนนะคะที่ได้ไปดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะซึ่งก็ต้องขอบคุณส่วนราชการไม่ว่าจะเป็นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาเหล่าสภากาชาดนครราชสีมาและพี่น้องของชาวองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่ได้ร่วมกันส่งเสริมนะคะกิจกรรมดีๆอย่างนี้ให้กับน้องๆ นะคะกลุ่มวัยรุ่นนะคะจะได้มีความรู้กันมากขึ้นและรู้จักระมัดระวังตัวเองกันมากขึ้นค่ะและสำหรับวันนี้นะคะในช่วงของอบจ.พบประชาชนก็คงต้องหมดลงเพียงเท่านี้ค่ะแต่ยังมีอีก2ช่วงรายการนะคะก็ต้องรอติดตามแล้วกันว่าจะน่าสนใจขนาดไหนสำหรับช่วงนี้ดิฉันต้องลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะThank you.
ช่วงสจออนทัวร์ผู้ชมรายการทุกท่านนะครับประเด็นอยากจะให้ท่านได้ทราบนะครับว่าพื้นที่อำเภอบ้านเขียวผมเองในชุนศิริชัยคีรีกุศลในนามประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านเขียวนะครับโดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมอำเภอบ้านเขียวนั้นเราได้มีการส่งเสริมจึงปฏิบัติและการท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะที่มีการท่องเที่ยวนั่นก็คือวัดบ้านซับปะกั้งซึ่งเป็นวัดฝรั่งที่มาสร้างอย่างสวยงามนะครับแล้วก็วัดท่านหลวงพ่อกันหานี่ก็สร้างแบบเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมนะครับวัดเขาเพียงม้าซึ่งมีโบสถ์ที่ว่าพัฒนาใหม่นั้นโบสถ์สวยงามมากนะครับแล้วก็วัดหลวงตาบัวที่สร้างเจดีย์ใหญ่วิหารใหญ่นั้นซึ่งตัวนี้กำลังก่อสร้างอยู่และอีกที่หนึ่งที่สำคัญนั่นคือบ้านไร่ไปตะวันนะครับซึ่งเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมมีการสร้างที่พักสร้างห้องปฏิบัติธรรมและก็ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาครับตัวนี้ก็จะถือว่าเป็นศูนย์อย่างหนึ่งของวังน้ำเขียวของเราครับแล้วก็มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมการที่จะให้กับคนมาท่องเที่ยววังน้ำเขียวอีกมากมายนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้เข้าหน้าฝนก็จะมีทั้งน้ำตกนะครับผาชมตะวันนะครับแล้วก็เย็นๆนั้นช่วงนี้สามารถดูกระทิงที่ออกมาจากเขาเพียงม้าได้ทุกวันนะครับแต่ว่าจะต้องเป็นเวลาช่วงค่ำนะครับประมาณสัก17นาฬิกาหรือ18นาฬิกาเนี่ยนะครับก็จะมีกระทิงออกมาให้ท่านได้ชมได้เห็นแบบธรรมชาตินะครับดูก็จะเป็นสถานที่ที่มีการพัฒนาการท่องเที่ยวของอำเภอบ้านเขียวของเราครับก็อย่างที่ท่านสจพูดครับเรื่องการท่องเที่ยวของอำเภอวังน้ำเขียวครับผมเองสุรศิลป์พลทมานประธานชมรมขาถูกเทกแห่งประเทศไทยเรียกว่าขายอย่างนะครับก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวทุกรูปแบบครับก็เป็นชมรมเดียวที่เป็นไม้ไผ่หยาบเลยเขาเรียกว่าขายอย่างบ้านเรานะครับเขาส่งเสริมตอนนี้การท่องเที่ยววังน้ำเขียวก็เริ่มจะดีขึ้นครับเริ่มจะมีเห็นว่ามีก็เริ่มคนทยอยเข้ามากันมากกว่าเมื่อ 2-3 เดือนที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นภาพดีของอำเภอวังน้ำเขียวเราก็อยากให้สื่อของเรามีส่วนที่จะขยายผลนี้อยากให้วังน้ำเขียวเราเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เติบโตขึ้นเหมือนที่ผ่านมา 2-3 ปีที่ผ่านมาครับก็จะขอบคุณสื่อทุกท่านนะครับที่นำเรื่องดีของวังน้ำเขียวไปเผยแผ่ก็ขอขอบคุณครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับครับผมเองประธานชมรมขาถูกเทกแห่งเมืองไทยคุณสุรศิลป์พลทุมานนะครับที่นี่คือเป็นแนะนำท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับที่นี่คือที่ตั้งของชมรมกีฬาขาถูกเทกแห่งประเทศไทยนะครับที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาบ้านเลขที่90หมู่2นะครับก็อยู่ติดโรงเรียนวังน้ำเขียวอยู่ใกล้ๆน้ำตกสวนท่อมนี่นะครับห่างไปประมาณ2กิโลนะครับน้ำเขียวเราก็มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายนะครับแต่ที่นี่จะเป็นจุดหนึ่งครับที่ถ้าใครมาวังน้ำเขียวแล้วต้องมาที่ชมรมขาถูกเทกแล้วมาใส่ชุดนี้ครับแล้วก็ฉี่ขาถูกเทกเดินนะครับขาถูกเทกมีความสำคัญยังไงครับสมัยก่อนคนบ้านเราคนอีสานน่ะปริงมันเยอะเวลาฝนตกน้ำท่วมปริงเยอะเขาก็ขี่นะหนีปริงหนีสัตว์ร้ายต่างๆงูเยอะเขาขอกลางคืนนะครับแต่ว่าในญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะขี่เวลาภูเขาไฟระเบิดนาวาไหลมาเขาขี่หนีนี้นะครับ
แต่ทางภาคใต้เราเขาจะขี่ลงไปเอาเรือสมัยก่อนเรือเนี่ยมันจะไม่มีสะพานก็เลยต้องขี่นะลงไปเอาเรือที่อยู่ในน้ำลึกๆครับทางบ้านทางจันทบุรีก็ขี่ไปเก็บเงาะทุเรียนแต่ทุกวันนี้เรามีไม้สอยไม้ขึ้นนะครับแต่คนส่วนใหญ่โบราณจะขี่ไปขี่สาวถึงบันไดบ้านผมก็เลยไม่ให้มีไอ้ค้าทุกเถกนะครับก็เลยเริ่มหายไปเพราะเดี๋ยวนี้สะพานก็เริ่มมีน้ำท่วมคนภาคเหนือก็ขี่ไปโรงเรียนนะครับจะขี่ข้ามน้ำไปโรงเรียนเนี่ยต้องใช้ไม้นะครับทำไมต้องเป็นไม้ไผ่เวลาล้มเนี่ยเขาจะได้จะลอยน้ำได้แล้วก็มันจะไปเกาะติดกับกิ่งไม้ไผ่เวลาน้ำท่วมนะครับอันนั้นถ้าบ้านเราเห็นสังเกตครับไม้ไผ่สองอันจะเสมอกันเอียงข้างใดข้างหนึ่งไม่ได้นะครับล้มอันนั้นก็เหมือนความยุติธรรมคนที่รักพ่อรักแม่ก็รักให้เท่าๆกันคนที่รักลูกก็รักให้เท่าๆกันนะครับก็เป็นความยุติธรรมแม้เราตัดสินคดีครับเพราะนั้นคดีความต่างๆก็ต้องเสมอกันไม่งั้นประเทศไทยเราก็ประเทศชาติก็จะอยู่ไม่ได้ทุกชาติทุกประเทศก็จะเหมือนกันครับขาตุกเถงนี้เป็นโบราณเขาสอนให้รู้จักรักความยุติธรรมเวลาล้มไปข้างหน้านะครับถ้าไปข้างหลังเนี่ยเราจะโดนตัวนี้กระแทกก็ได้นะครับแต่แม้เสมอกันสองข้างนะครับเอียงข้างใดข้างหนึ่งไม่ได้เราก็สอนให้คนรักและรักแล้วก็เคารพกันรักในความยุติธรรมรักในสิ่งที่ครับแล้วขี่เนี่ยเขาจะนวดฝ่าเท้าแล้วคนที่ขี่ใช่ไหมเหงื่อออกเลยเพราะเขาจะนวดฝ่าเท้าแล้วแข็งแรงมากแล้วคนที่เป็นไมเกรนพวกที่ปวดหัวเรื่อยๆนะขี่ปั๊บเขาจะหายเพราะเขาจะนวดฝ่าเท้าแล้วก็เกร็งก็ทำให้คนเป็นโรคหัวใจที่วิ่งไม่ได้ที่หมอว่าต้องไปว่ายน้ำเนี่ยคนบ้านนอกวิ่งว่ายน้ำไม่ได้เข่าไม่ดีก็ต้องมาขี่ไม้ไผ่แล้วก็ทำให้ไขข้อเข่าดีขึ้นนั่นเองนะครับออกสุดออกนะครับถ้าใครขี่ประมาณ15นาทีหรือประมาณ3วันหรือ4วันติดกันเนี่ยไม่เกิน7วันครับร่างกายจะแข็งแรงมากไม่ต้องไปวิ่งในยาวนานแต่เห็นไหมครับขี่แป๊บเดียวเหนื่อยเลยมันจะเหงื่อออกเลยครับทำให้เราออกกำลังกายแบบโบราณเราวันนั้นขี่แล้วก็สอนเด็กและเยาวชนด้วยแล้วใครก็ขี่ได้แต่ห้ามสูงแบบนี้นะครับอันนี้ชำนาญเฉพาะด้านถ้าคนใหม่ๆต้องเอาสั้นแบบนี้ครับอย่างนี้ครับขี่ได้ครับแล้วเราจะจัดแข่งขาเทคอยู่ทั่วประเทศไทยและตอนนี้มีสมาชิกอยู่20ประเทศนะครับแต่มาที่ชิคาโก้ที่อเมริกาจะชอบไม้ไผ่เราที่แล้วเราไปแข่งที่ประเทศจีนที่ฟิลิปปินส์นะครับก็นำชุดกีฬาเขาชุดนี้ครับยูนิฟอร์มก็มีผ้าสโลงผ้ากาม้านะครับเราไปแข่งที่ต่างประเทศนะครับท่านทราบไหมว่าคนที่เขาแข่งกอล์ฟตีกอล์ฟเนี่ยคนขายถุงกอล์ฟไม้กอล์ฟนี่รวยนะครับแต่คนแข่งกอล์ฟนี่ไม่รวยนะแล้วคนเตะฟุตบอลเนี่ยก็ไม่มีใครรวยเท่ากันแต่คนขายชุดกีฬานะรวยนี่เราไปแข่งขาโอเคทำไมต้องเราก็ขายผ้าสโลงผ้ากาม้าหรอกที่แล้วขายได้มาล้านกว่าบาทบางประเทศก็2ล้านกว่าบาทเพราะเขาต้องใส่แล้วแข่งถ้าไม่ยูนิฟอร์มเราไม่ให้แข่งดังนั้นไม้ไผ่เราส่งออกปีที่แล้วล้านคู่ก็200ล้านเห็นไหมครับให้มีรายได้ด้วยทั้งผ้าสูงผ้ามาเพราะนั้นไม้ไผ่เราเนี่ยขี่ไม่เกินปีครับเดี๋ยวผุแล้วผุแล้วต้องสั่งใหม่ไหมครับต้องสั่งใหม่ต้องไม่เกิดรายได้ตลอดเวลานี่ครับนี่คือภูมิปัญญาของวัฒนธรรมซึ่งเราก็จดแจ้งในเครือข่ายวัฒนธรรมไปทั่วประเทศไทยนะครับดังนั้นท่านรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมท่านรัฐมนตรีท่านสุนทรยาคุณปื้มท่านก็ชอบมากและสนับสนุนเรื่องกีฬาพื้นบ้านไทยเราตลอดเวลาเพราะท่านก็เล็งเห็นว่านี่คือกีฬาวัฒนธรรมไทยอยากใช้ของไทยครับกีฬาพื้นบ้านไทยก็ต้องใช้ของไทยกีฬาพื้นบ้านไทยครับอนุรักษ์ของดีๆและที่แล้วผมก็นำหนังสือถึงแต่ละประเทศได้จดแจ้งเป็นขาถูกเทคือไม้ไผ่เนี่ยเป็นกีฬามรดกโลกของไทยนั่นเองครับแต่จะได้ไม่ได้นั้นก็อยู่ที่การพิจารณาของแต่ละประเทศแต่เราได้แข่งแล้วก็ได้ทำหนังสือถึงทุกประเทศแล้วนี่ไปดังที่ไหนครับประธานแต่ละประเทศเนี่ยอย่างประเทศแคนาดาเขาชอบป่ะประเทศจีนก็ชอบฟิลิปปินส์ก็ชอบเลยนะพ่อหนึ่งเขาไม่มีพื้นที่จะวิ่งเป็น100เมตร200เมตรเขาก็ขี่เดินเหยียบแล้วมันนวดฝ่าเท้าครับนวดแล้วแข็งแรงมากเพราะนั้นใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรเนี่ยขี่ได้เลยท่านจะรู้ว่า7วันไม่เกินเดือนครับท่านจะแข็งแรงแล้วพุงยุบทุกคนครับเพราะว่ามันเกรงเกงแล้วพุงจะยุบแล้วการนวดฝ่าเท้าต้องนวดได้น้ำหนักเรานะครับไม่ใช่เอามือนวดเอามือกดไม่ถึงแล้วครับแต่ต้องใช้น้ำหนักเรานวดตัวเองนี่คือโบราณเราแนะนำไว้นะครับเพราะนั้นหลายท่านที่เคยแข่งมาแล้วก็เห็นว่านี่คือวัฒนธรรมหรือของดีประเทศไทยเรานั่นเองครับและเชิญชวนพี่น้องถ้ามาวังน้ำเขียวนี่แหละครับคือจุดกำเนิดจุดตั้งของชมรมขาตุกเด็กแห่งประเทศไทยก็คืออยู่ที่90หมู่2ตำบลวังน้ำเขียวอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเราครับ
ก็มาเรียนรู้มาที่นี่ถ้าใครติดตามชมรายการช่องที่เรากำลังถ่ายทอดนะครับมาที่เราจะให้ผ้าสรงไป1ชุดฟรี10ท่านแรกเท่านั้นเองครับก็เชิญชวนนะครับสิ่งดีๆของไทยเรายังมีอีกมากมายนะครับซึ่งเราจะจัดแข่งทั่วประเทศไทยนะครับติดตามของชมรมข่าวเทคได้ตลอดเวลานะครับก็ขอบคุณผู้สนับสนุนและขอขอบคุณสื่อมวลชนเราที่ให้ความสำคัญกับกีฬาและวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยเราก็ขอขอบคุณขอฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับครับวันนี้นะครับท่านนายกองค์การมหาสุนทรจังหวัดท่านร้อยตีหญิงนนท์รักสวนชีวีนะครับท่านได้ออกอบจสัญจรได้มาที่อำเภอบางเขียวเราพี่น้องชาวอำเภอบางเขียวต้องขอขอบคุณนะครับที่ท่านได้จัดอบจสัญจรที่มาสอบถามปัญหาของพี่น้องชาวอำเภอบางเขียวนะครับและก็ต้องขอบคุณท่านสมาชิกองค์การมหาสุนทรจังหวัดทุกท่านที่ได้มาร่วมรับฟังปัญหาและก็ออกพื้นที่เพื่อจะหาความแลกเปลี่ยนโดยเฉพาะการที่จะไปพัฒนาให้พี่น้องประชาชนนั้นได้มีความรู้ความสามารถนั้นก็มาดูพื้นที่บางเขียวเพื่อจะไปพัฒนาอีกส่วนหนึ่งในการสร้างการท่องเที่ยวนะครับก็ต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ทุกท่านได้มาต้อนรับท่านนายกนะครับวันนี้เราถือว่าเราได้จัดงานนั้นคุ้มค่านะครับคุ้มค่าเพราะว่าเราได้ความอนุเคราะห์จากท่านนายกที่จะดูแลงบประมาณต่างๆให้กับพี่น้องชาวอำเภอบางเขียวครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอีกครั้งหนึ่งครับผมในนามของภาคประชาชนนะครับชมรมข่าวสุขเสถียรประเทศไทยก็ได้มารับฟังนโยบายว่าท่านขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดครับที่ท่านจะลงมาดูแลมาทำให้เราดีใจที่ท่านลงมาดูแลว่าความปกป้องเป็นยังไงก็เรารู้สึกว่าได้มาฟังโครงการนโยบายแล้วก็เป็นโครงการที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอีกครับก็อยากให้พี่น้องเราที่เคยมาวังน้ำเขียวนะครับถ้าใครมาอีกรอบมาเที่ยวนี้จะไม่เหมือนเดิมครับจะดีกว่าเก่าอีกนะครับก็อยากเชิญชวนพี่น้องทั่วประเทศไทยครับมาชมมาเที่ยววังน้ำเขียวอีกครั้งหนึ่งมารอบนี้จะมีสิ่งดีๆให้มากมายและมีจัดภูมิทัศน์สวยขึ้นกว่าเก่าครับก็อยากเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยววังน้ำเขียวอีกรอบนึงด้วยกันและคนที่ไม่เคยมาต้องมานะครับถ้าไม่มาจะเสียใจนะวันนี้โอ้โหบรรยากาศตอนนี้กำลังดีมากทีเดียวหมอกกำลังดีมากอากาศก็ดีมากตอนนี้ครับทางชมรมเราส่งเสริมถ้าใครบอกว่ามาขาถูกเทครับชมรายการนี้นะครับมารับไม้ถูกเทที่เราฟรีด้วยนะครับที่ชมรมขาถูกอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาครับโอเคครับช่วงโคราชสคูลโกทูอาเซียนสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้โคราชสคูลโกทูอาเซียนดิฉันพาออกนอกสถานที่ค่ะวันนี้เราอยู่กันที่อำเภอโนนไทยนะคะกับกิจกรรมอบจพบประชาชนวันนี้เราสัญจรนำบริการต่างๆนะคะบริการสาธารณะลงมาสู่พี่น้องประชาชนอย่างที่บอกนะคะว่าเราจะวนไปครบ32อำเภออย่างแน่นอนนะคะวันนี้ในส่วนของการศึกษาค่ะดิฉันได้รับเกียรติจาก2สถานศึกษาด้วยกันที่อยู่ในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาก็คือโรงเรียนโนนไทยครุอุปถัมภ์นะคะและโรงเรียนโนนไทยครุอุปถัมภ์2วันนี้เราจะพูดคุยถึงแนวทางการจัดการศึกษามีการเตรียมพร้อมอย่างไรในการ Go to อาเซียนตามดิฉันไปค่ะดิฉันยืนอยู่กับท่านรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนโนนไทยครุอุปถัมภ์2ท่านรองบุญสืบพรมทองหลางนะคะสวัสดีค่ะอ
านรองคะอยากจะเรียนถามนะคะถึงแนวทางการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการเรียนการสอนของโรงเรียนนนทัยครูปถัง2ค่ะครับก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีพี่น้องทุกคนก่อนนะครับในนามโรงเรียนนนทัยครูปถัง2นะครับคณะโฆษาและก็ลูกศิษย์ทุกคนก็ยินดีให้ข้อมูลยินดีให้สัมภาษณ์นะครับในเรื่องของการจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่เรียนนั้นก็เหมือนกับทุกโรงนะครับเพราะว่าเราสังกัดอยู่ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา58โรงแก่คล้ายๆกันแต่การจัดบริบทของโรงเรียนอาจจะแตกต่างกันไปอย่างเช่นโรงเรียนนนทัยครูปถัง2เนี่ยบริบทของเรียนนะครับก็จัดไปตามรูปแบบว่าโรงเรียนนั้นมีแหล่งเรียนรู้ค่อนข้างหลากหลายเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้กันอย่างเช่นในด้านของความพร้อมของเด็กซึ่งปัญหาใหญ่ก็คือเด็กส่วนหนึ่งก็จะมาเรียนอยู่ในเมืองแต่ส่วนที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนนั้นก็คือความพร้อมในเรื่องของอาชีพในความพร้อมในเรื่องของอาชีพในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการจัดส่งเสริมให้เป็นอัตลักษณ์เป็นรูปแบบของเรียนอย่างเช่นการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่พื้นบ้านการเลี้ยงไก่พันไข่เห็ดนะครับฟาร์มเห็ดบ่อปลาดุกบ่อปลานิลและหลังจากนั้นในจุดเด่นของเรียนก็คือยังมีสวนชนชมซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนเป็นเอกลักษณ์ของเรียนว่าทำไว้แขกไปใครมาก็ได้เห็นได้ชมกันตลอดจนรูปแบบของโรงเรียนพื้นที่โรงเรียนนั้นได้รับความนุเคราะห์จากชุมชนให้มาสนับสนุนในเรื่องของการปรับบริบทปรับพื้นที่โดยท่านนายกมงคลศรีบงกตท่านก็มาช่วยแล้วก็ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยท่านร้อยตรีหญิงนนองรักเข้ามาให้งบประมาณในการจัดเพื่อให้รูปแบบโรงเรียนนั้นได้ครบรูปแบบครบกระบวนการอย่างเช่นวันนี้เรามาจัดอบจ.สัญจรเราจัดมาเพียงส่วนหนึ่งอย่างโครงการเด่นๆของเรียนก็คือโครงการห้องสมุดซึ่งเราได้รางวัลชนะเลิศมานะครับเป็นห้องสมุดขนาดเล็กนะครับได้รางวัลมาอันนี้ก็คือครูรัศมีซึ่งเป็นคนเจ้าของโครงการแล้วก็ส่งเสริมการเรียนการสอนหลังจากนั้นในรูปแบบของโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานคณิตศาสตร์อันนี้ของครูสุจิตาและเด็กนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงในเรื่องของงานกิจกรรมผลประโยชน์ของนักเรียนนะครับอันนี้เด็กนักเรียนส่วนนี้ก็ได้มานำเสนอได้เอาผลงานของตัวเองได้มาแสดงออกก็ดีใจภูมิใจที่ทางอบจ.ได้ดำเนินการแบบนี้ก็อยากให้มีแบบนี้ต่อไปโรงเรียนก็ยินดีให้การสนับสนุนและส่งเสริมลักษณะนี้ค่ะท่านรองคะทีนี้ในเรื่องของรูปแบบการเรียนการสอนเนี่ยถ้าพูดถึงปี2558เนี่ยเราคงจะต้องพูดถึงในเรื่องของการไปอาเซียนนะคะในส่วนของนนทัยครูปถัง2เนี่ยเรามีการเตรียมความพร้อมยังไงบ้างคะ1ในเรื่องของอาเซียนตอนนี้ทางเรียนก็ได้จัดในเรื่องของเอกลักษณ์ตลอดจนการอบรมให้เด็กนักเรียนนำความรู้เหล่านี้มาใช้ในหน้าเสาธงเราก็มีการสื่อภาษากันหน้าเสาธงให้ความรู้เกือบทุกสัปดาห์โดยครูเรานั้นเข้ามาสนับสนุนในส่วนเหล่านี้แล้วก็อยู่ในหลักสูตรของการเรียนการสอนครูเราก็เอาไปเสริมให้จัดให้นะครับให้เข้ารูปแบบให้ได้ปี58คิดว่าจะพร้อมครบสมบูรณ์ครับผมค่ะเราก็ได้พูดคุยนะคะในส่วนของโรงเรียนโนนไทยครูปถัง2ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเดินดูกันดีกว่าค่ะว่าในส่วนของบูธนะคะนิทรรศการซึ่งวันนี้คัดมาส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะค่ะก็ยังมีอีกมากมายเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าในส่วนของกิจกรรมของโรงเรียนเป็นยังไงไปดูกันค่ะเรียนเลยได้ขอบคุณค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะค่ะและขณะนี้ดิฉันยืนอยู่กับท่านอาจารย์รัศมีนะคะอยากจะสอบถามเรื่องห้องสมุดได้ยินมาว่ามีห้องสมุด 3D คืออะไรคะห้องสมุดห้องสมุด 3D นะคะเป็นห้องสมุดของสมเด็จพระเทพนะคะซึ่งอบจ.ได้จัดขึ้นนะคะแล้วเราก็ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของห้องสมุด 3D ชนะเลิศระดับโรงเรียนขนาดเล็กค่ะ 3D ประกอบด้วยอะไรบ้างคะห้องสมุดดีหนังสือดีแล้วก็บรรณารักษ์ดีค่ะดีพร้อมเลยนะคะแล้วทีนี้เมื่อสักครู่เดินดูนะคะเห็นมีสมุดเหมือนสมุดของน้องๆนักเรียนทำใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะมีภาษาอังกฤษด้วยใช่ค่ะพอดีว่าโรงเรียนกำลังจะเข้าสู่อาเซียนนะคะเราก็เลยให้เด็กนักเรียนเนี่ยทำเป็นหนังสือเล่มเล็กภาษาอังกฤษนะฉะนั้นโรงเรียนก็จะอ่านเป็นภาษาอังกฤษบ้างแล้วค่ะก็เรียกว่าเตรียมพร้อมอันนี้ในระดับชั้นไหนคะอาจารย์ทุกระดับค่ะแต่วันนี้เลือกมาก็คือ
นิดนึงค่ะคือทุกระดับจะให้ทำทั้งหมดเลยแสดงว่าเพราะว่าทางโรงเรียนก็จะมีห้องสมุดอยู่ในห้องเรียนก็คือจะเอากลุ่มพวกนี้ค่ะไปไว้ในห้องเรียนแล้วก็ให้เด็กแต่ละห้องเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะดีจังเลยนะคะค่ะยังไงก็เป็นกำลังใจให้น้องๆด้วยนะคะเคยทำไหมคะเคยทำหนังสือภาษาอังกฤษไหมทำเป็นยังไงบ้างยากไหมไม่ยากค่ะแล้วก็ทำไม่ยากค่ะแล้วก็ทำเสร็จแล้วก็มีประโยชน์ค่ะค่ะยากไหมภาษาอังกฤษไม่ยากค่ะกับภาษาไทยอันไหนยากกว่ากันภาษาไทยง่ายกว่าค่ะไทยง่ายค่ะโอเคไม่เป็นไรยังไงก็ตั้งใจเรียนแล้วกันนะคะขอบคุณมากค่ะยืนอยู่กับท่านผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนโนนไทยครุอุปถัมภ์นะคะท่านผอ.จันทนาชุมทัพสวัสดีค่ะพร้อมด้วยคณะอาจารย์ทุกท่านด้วยนะคะผอ.คะอยากจะเรียนถามในส่วนของการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนโนนไทยครุอุปถัมภ์นะคะว่าเรามีรูปแบบอย่างไรคะสำหรับโรงเรียนนนทไทยครูประถมเรามีจัดการศึกษาตั้งแต่ม .1 จนถึงม .6 นะคะแต่ในสายม .1 ก็เรียนเหมือนปกติของโรงเรียนมัธยมโดยทั่วไปแต่ของสายม .ปลายเราจะแบ่งเป็นแผนกๆเช่นโปรแกรมวิทย์โปรแกรมศิลป์ภาษาแต่ว่าของเราพิเศษตรงที่มีหลักสูตรคู่ขนานสายอาชีพด้วยซึ่งเด็กต้องไปเรียนคู่ขนานที่วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณเพราะนั้นเด็กจำนวนเหล่านี้ถ้าจบแล้วก็จะมีประกาศนียบัตร2ใบ2วุฒิค่ะวุฒิสามัญธรรมดาการจบการศึกษาขั้นพื้นฐานกับวุฒิปวช.ค่ะตรงนี้เรามีการคัดเลือกยังไงบ้างคะเกณฑ์คัดเลือกในการที่จะส่งเด็กหรือว่าเป็นความสมัครใจของเด็กคะเป็นความสมัครใจของเด็กขั้นต้นก็คือจะบอกว่าโรงเรียนมีโครงการนี้แล้วก็ชี้แจงกับท่านผู้ปกครองและเมื่อผู้ปกครองเขาต้องการให้ลูกเรียนอย่างนี้เราก็ยินดีค่ะซึ่งขณะนี้จะมีด้วยกัน3แผนกวิชาก็คือสายช่างโลหะเชื่อมโลหะแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็คอมพิวเตอร์ธุรกิจค่ะค่ะแล้วนอกจากในเรื่องของหลักสูตรการสอนแบบคู่ขนานแล้วเรามีกิจกรรมอะไรเด่นๆของโรงเรียนบ้างคะของโรงเรียนมีกิจกรรมเด่นหลายโครงการอย่างเช่นขนมอบที่อยู่ด้านหลังเนี่ยนะคะเป็นโครงการขนมอบซึ่งเป็นอาชีพเสริมให้แก่เด็กด้วยแล้วก็มีโครงการเรียนรู้ด้วยบูรณาการซึ่งทุกปีการศึกษาเราจะมีการจัดการเรียนจัดนิทรรศการครั้งใหญ่ซึ่งแสดงผลงานให้แก่นักเรียนก็คือโครงการบูรณาการแล้วก็ที่สำคัญก็คือเรายังมีโครงการสื่อสาร2ภาษานะคะซึ่งอันนี้คือสู่อาเซียนแล้วก็เปิดโปรแกรมพิเศษสำหรับเด็กม.ต้น2ห้องสำหรับปีนี้นะคะแล้วก็ม.ปลาย2ห้องซึ่งเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษโดยวิธีการบูรณาการโดยใช้ครูภาษาไทยนี่แหละค่ะเราก็ได้รู้จักนะคะคร่าวๆแล้วในส่วนของโรงเรียนโนนไทยครุอุปถัมภ์นะคะเมื่อสักครู่น่าสนใจมากในเรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอน2ภาษาเดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันในส่วนนี้ค่ะวันนี้ขอบคุณท่านผอ.นะคะสวัสดีค่ะWe'll be right back.
และขณะนี้ดิฉันยืนอยู่กับท่านหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ท่านอาจารย์จำเริญสุขสวัสดีค่ะค่ะอยากจะสอบถามเมื่อสักครู่ท่านผอ.พูดถึงโครงการที่น่าสนใจโครงการนึงก็คือการเรียนรู้2ภาษารบกวนอาจารย์แนะนำนิดนึงนะคะว่าโครงการนี้คืออะไรคะโครงการเรียนรู้2ภาษาตรงนี้จะเป็นโครงการบูรณาการนะคะเป็นการบูรณาการการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษเราใช้โครงการว่าตัวย่อคือ EIS มาจากคำว่า English for Integrated Study นะคะเป็นการบูรณาการโดยใช้ครูครูไทยสอนภาษาอังกฤษนะคะเพื่อรองรับการเข้าสู่ AEC ในปี2558เป็นการสนองนโยบายของท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาด้วยค่ะคือหลักสูตรนี้ก็เป็นหลักสูตรปกติธรรมดาเพียงแต่ว่าเราสอนเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมคะค่ะค่ะเป็นหลักสูตรที่เรานำมาใช้สอนกับเด็กที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย2ห้องนะคะคือห้องม.1 2ห้องแล้วก็ม.4 2ห้องส่วนตอนนี้มีม.5ที่เคยใช้การทดลองแล้วนะคะคือม.5ที่เรียนวิชาเคมีค่ะมีทั้งหมดกี่วิชาคะอาจารย์ที่สอนในรูปแบบนี้คะจะมีอยู่4กลุ่มสาระที่รับผิดชอบนะคะก็คือกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ซึ่งจะสอนก็มีครูที่ไปรับการอบรมมานะคะก็มีฟิสิกส์เคมีชีวะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์กลุ่มสาระการหมวดคอมพิวเตอร์ค่ะค่ะแล้วก็ภาษาอังกฤษที่จะมาคอยช่วยค่ะอาจารย์คะสอบถามนิดนึงค่ะว่าอาจารย์สอนภาษาอะไรสอนวิชาอะไรคะสอนวิชาเคมีครับเคมีนะคะแล้วเราจะต้องไปอบรมก่อนมันมีความยากง่ายต่างกับการสอนภาษาไทยยังไงบ้างไหมคะครับก็พอดีได้รับอนุมัติจากท่านผู้อำนวยการจันทนาชุมทัพนะครับแล้วก็เป็นท่านอาจารย์จำเริญสุขเป็นหัวหน้าทีมนำไปอบรมการสอน EIS ที่โรงเรียนสุนทรภู่พิทยาที่ระยองนะครับครับก็ในเรื่องของการสอน EIS เนี่ยนะครับก็มีนะครับหลักการง่ายๆก็คือ 2S แล้วก็ 1F S ตัวแรกก็คือเป็นลักษณะแบบช็อตก็คือใช้คำศัพท์ที่สั้นๆแล้วก็ใช่ครับอันที่2ก็คือ simple ก็คือเป็นคำศัพท์ที่ง่ายๆแล้วก็ F ก็คือ familiar เป็นคำศัพท์ที่เด็กคุ้นเคยในชีวิตประจำวันอยู่แล้วครับก็ส่วนเรื่องความยากง่ายก็เนื่องจากว่าเด็กไทยของเรามีปัญหาเรื่องคือภาษาอังกฤษถ้าเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านหลายๆประเทศทั้งแถวฟิลิปปินส์แถวมาเลเซียแล้วก็แถวสิงคโปร์คือเด็กไทยเรามีปัญหาเรื่องอ่อนภาษาอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นพอมาสอนแล้วก็ในตอนเริ่มแรกพอดีผมสอนมาเทอมนี้เป็นเทอมที่2แล้วนะครับแต่อย่างเทอมแรกเราก็จะเห็นความแตกต่างก็เด็กบางคนก็คือเขาเริ่มมีความชอบแล้วก็แม้กระทั่งการเดินทักทายกับครูผู้สอนภายในโรงเรียนครับอย่างตอนเช้าเด็กก็จะคิด morning teacher หรืออย่างตอนบ่ายก็คิด afternoon อย่างเงี้ยเราก็โอเคถือว่าประสบความสำเร็จในขั้นต้นในการสอนนะครับแต่ก็อย่างโดยพื้นฐานโดยทั่วไปของวิชาเคมีบางคนอาจจะมองว่าคือโดยเนื้อที่สอนเป็นภาษาไทยบางคนก็มองว่ามันยากอยู่แล้วใช่ครับแต่พอมาเจอสอนเป็นภาษาอังกฤษก็เด็กบางคนก็อาจจะมีถอดใจบ้างแต่ตัวผมในฐานะครูผู้สอนก็บอกให้เด็กเลยว่าให้เขา open mind ครับเปิดใจว่าแล้วอย่างภาษาอังกฤษมันถือเป็นสิ่งที่ต่อไปเรามันจำเป็นแล้วแหละใช่ครับต้องใช้ในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นก็คือการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษก็จะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ necessary สำหรับเขาคือจำเป็นแล้วในชีวิตประจำวันเพื่อที่เราอยากให้ตัวเขาเนี่ยเรียนในห้องแล้วก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับแล้วท่านอาจารย์คะไม่ทราบว่าสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ไหนคะสอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ครับวิทยาฟิสิกส์ครับก็เหมือนกันครับแล้วพบเจอปัญหาเดียวกันไหมคะก็พบครับก็คือเด็กจะไม่ค่อยกล้าแสดงออกทีนี้ถ้าเราสามารถเปิดใจเด็กเหมือนว่าพูดสั้นนิดนึงค่อยๆขยับไปเรื่อยมันก็ยังดีที่เราไม่เริ่มต้นที่จะให้เด็กนะครับส่วนผมที่จะไม่ได้ผ่านการอบรมแต่ผมได้น้องกับเพื่อนช่วย